ทำไมผู้ชายถึงชอบคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องที่เด่นหรือคิดว่าตัวเองเป็นยอดชายค่ะบางครั้งครับเราถามเนี่ยแต่เราไม่ได้ตอบตัวเองเรามองข้างเดียวนึกออกไหมนะครับผู้หญิงเนี่ยชอบมองว่าผู้ชายที่ไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเยอะๆเนี่ยเป็นผู้ชายที่เด่นแต่ถามว่าค่านิยมแบบนั้นใครเป็นคนสร้างเขาผู้หญิงถ้าผู้หญิงไม่ยอมเขาจะเด่นได้ไหมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกน้องๆผู้หญิงรุ่นใหม่ครับวัยรุ่นไม่วุ่นรักเนี่ยถ้าเรามีความมั่นคงมั่นใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นในความสง่างามความบริสุทธิ์ของกุลสตรีถ้าเราไม่ยอมผู้ชายที่เป็นนักรักนักหลอกลวงพวกนั้นเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตอบคำตอบนี้ถามมาก็ตอบตัวเองไปเพราะว่าผู้ชายเขาก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดผู้หญิงไม่ยอมเขาก็ทำไม่ได้ครับ